ป็นการต่อประธานบริการที่สำคัญก็คือว่าที่มันมีนะครับมีเด็กท่านที่มาเนี่ยมันเข้าเป็นสถานการณ์ตามไปก่อนการเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดคือแบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online